เอาละค่ะมาต่อที่ผลการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นในบ้านเรานะคะคุณผู้ชมเป็นช้างคลับแชมเปี้ยนชิพ2016ก็นำนักกอล์ฟผู้โชคดีจากสนามการแข่งขันคัดเลือกทั่วประเทศรวม102คนนะคะเข้าแข่งขันนัดชิงแบบสุดมันแบบไม่มีแต้มต่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่สนามกอล์ฟสโมสรราชพฤกษ์กรุงเทพโดยผู้ชนะเลิศในแต่ละไฟล์ก็จะได้ร่วมเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับช้าง Exclusive Experience to Da Nang เวียดนามค่ะเครื่องดื่มช้างนะครับได้จัดกิจกรรมช้างคลับแชมเปี้ยนชิพ2016นะครับร่วมกับสมาคมสนามกอล์ฟไทยแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟทั่วไปที่ผ่านรอบคัดเลือกจากสนามทั่วประเทศกว่า102คนนะครับร่วมเข้าร่วมดวลวงสวิงรอบชิงชนะเลิศซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่วันจันทร์ที่19กันยายนนี้นะครับก็ที่สนามกอล์ฟสโมสรราชพฤกษ์กรุงเทพนะครับเป็นการคิดคะแนนแบบ Gross Score ไม่มีแต้มต่อนะครับโดยนักกอล์ฟอันดับที่1และ2ของแต่ละไฟต์และผู้โชคดีจากการจับฉลากนะครับอีก2คนนะครับจะได้ร่วมเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับช้าง Exclusive Experience to Da Nang เวียดนามนะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่13-16พฤศจิกายน2559นะครับออกรอบเล่นกอล์ฟในสนองสนามชั้นนำนะครับทั้งบานาฮิลกอล์ฟคลับนะครับแล้วก็สนาม Montgomery Links สนามที่ดีที่สุดสนามหนึ่งในเวียดนามนะครับก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีและสุดคุ้มอย่างแน่นอนผลการแข่งขันนะครับไฟเอชนะเลิศเป็นเดชากล้ากสิกิจนะครับรองชนะเลิศอันดับที่1เป็นสำราญทิวาลัยไฟบีชนะเลิศเป็นนัทวนันนะครับธนพัฒน์ประภาวิทย์นะครับรองชนะเลิศเป็นมรกตยิ่งจรัสแสงครับค่ะมาดูลัคกี้ดรอกันบ้าง นะคะก็ผู้ชนะเลิศเป็นคุณจักรกฤษวิทวัฒน์สุกล นะคะส่วนรองชนะเลิศค่ะอันดับ1คือคุณโสพลกลมพันใจนะคะโดย2ผู้โชคดีจากการจับฉลากก็จะได้ร่วมทริปในครั้งนี้ก็คือคุณอิสรีศรีสุพรพินนะคะและคุณบุญธรรมหนูผุดจะได้ร่วมเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนะคะกับช้าง Exclusive Experience to Da Nang เวียดนามนะคะเดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์คุณสุรพลอุจินทุกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเบเวอเรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นรายการช้างคลับแชมเปี้ยนชิพ2016นะครับถือว่าเป็นสนามสุดท้ายนะครับวันนี้ก็เป็นการมารวมเล่นกอล์ฟกันสำหรับแชมป์จากทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีลัคกี้ดรอจากทั่วทุกสนามที่มีการจัดแข่งขันนะครับวันนี้ก็มารวมที่นี่กัน130กว่าชีวิตก็วันนี้ทางสโมสรราชพฤกษ์นะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นโฮสต์ของสนามจัดการแข่งขันก็ต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยฟีดแบ็กจากทางผู้ประกอบการสนามกอล์ฟนะครับนักกอล์ฟเนี่ยดีกว่าปีก่อนๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีทางการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับปีนี้ก็มาเป็นปีที่2นะครับที่เข้ามาช่วยกันนะครับแล้วก็แน่นอนสมาคมสนามกอล์ฟไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพหลักร่วมนะครับมาตลอดฉะนั้นสำหรับรายการนี้ก็ต้องบอกว่าได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายนะครับมีฟีดแบคในเชิงที่ดีแล้วก็ปีนี้ก็มีผู้สนับสนุนนะครับจำนวนมากเข้ามาร่วมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆของกีฬากอล์ฟนะครับที่เข้ามาร่วมสนับสนุนก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเราก็ได้ผู้ชนะเลิศแล้วนะครับได้ผู้โชคดีนะครับที่ไปร่วมจะไปเล่นกอล์ฟที่ destination ของเราคือดานังนะครับประเทศเวียดนามเราก็จะไปเล่นกัน2สนามนะครับสนามบานาฮิลรีสอร์ทนะครับถือเป็นสนามเขาที่สวยมากๆแล้วก็มอนโกเมอรี่ลิงค์นะครับซึ่งเป็นสนามริมทะเลที่สวยที่สุดอันนึงนะครับทั้ง2อันก็จะเป็นสนามที่ถูกดีไซน์จากนักกอล์ฟระดับโลกนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะแล้วก็ผู้โชคดีทุกคนก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับช้างคลับแชมเปี้ยนชิพ2016ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ก็ทุกคนที่สนใจติดตามกันนะครับก็ร่วมกันแข่งขันสำหรับช้างขับแชมเปี้ยนชิพ2017ในปีหน้าต่อไปได้ครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับปีนี้ครับค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากช้างนะคะนี่เป็นช้าง Exclusive Experience to Da Nang เวียดนามสนามสวยนะโปรบอกคุณผู้ชมไปแล้ว2สนามสวย2สนามเรียกว่าเป็น2สนามท็อปของเวียดนามแล้วก็เวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่สวยมากๆธรรมชาติค่อนข้างยังบริสุทธิ์อยู่นะครับแล้วการแข่งขันรายการนี้ที่คัดเลือกเนี่ยฟอร์แมตก็ดีนะไม่ต้องมีแต้มต่อให้มานั่งจะสงสัยว่าเป็นดองหรือเปล่าเนี่ยวัดกันไปเลยนะครับว่าใครแน่กว่ากันครับ